เรื่องราวของคุณอนุทินกันสักหน่อยดียงไ,งไหมเมื่อวานเนี่ยก็มีกระแสดราม,มา่าเรื่องของน้ําท่วมท่วมใช่ไหมคะกลายเป็นว่าคุณอนุทินเนี่ยมีการชี้แจงนะที่บอกว่าเอ๊พูดถึงผู้ว่าจังหวัดเชียงรายรบ,บอกว่าทํางานรอวันกเกษียณ <บะ S 1> 30กันยายนี้แล้วก็มีการสั่งการให้ทางคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยคนใหม่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลายต่อหลายคนบอกเอ๊ดรามา่ราระลอกแรกถ้าจํากันได้สิงหาคม คุณอนุทินล,ลงพื้นที่ไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายดูสถานการณ์น้ำท่วมตอนนั้นทางด้านคุณพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่อยู่ในพื้นที่ก็มีคำสั่งให้ชี้แจงเร่งด่วนแล้วเมื่อวานดรามา่ราระลอกสองคุณอนุทินมอบหมายให้ทางด้านคุณอันสิตสัมพันธรัฐปหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ ไปดูพื้นที่เชียงรายให้เหตุผลทํานองว่าผู้ว่าเชียงรายป่วยรอวันเกษียณอายุราชการล่าสุดวันนี้คุณอนุทินบอกแบบนี้นะคะที่ต้องส่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปเชียงรายเพราะ ทางด้านคุณแพ้ท้องทา่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ซึ่งท่านนายกกังวลอยากให้เร่งโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยดังนั้นก็เลยต้องรีบส่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่คุณอันสิทธิ์นี่แหละลงไปสรุปรายชื่อสำรวจความเสียหาย<ๆ>เพราะเงินเยียวยาเหล่านี้มันมีขั้นตอนอยู่พอถามถึงกระแสข่าวว่าผู้ว่าเชียงรายป่วยเนี่ยจริงหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ป่วยแต่ท่านเคยป่วย ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอยู่เพียงแต่ว่าเวลารับราชการมันก็น้อยลงค่ะหากว่าไปแล้วเนี่ยฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยควรจะรอให้ผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจเพราะเดี๋ยวหนึ่งตุลาคมท่านผู้ว่าเชียงรายและท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะเก,กษียณแต่ทีนี้ว่าจังหวัดที่มันประสบภัยประสบเหตุมันเยอะ ต้องใช้ความร่วมมือต่างๆในการแก้ปัญหาฉะนั้นจะส่งทางด้านคุณโชดนรินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคนเนี้มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปทําหน้าที่รักษาการผู้ว่าเชียงรายก่อน จนกว่าจะมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ว่าคนใหม่ท่านบอกว่าเพื่อให้การทํางานมันต่อเนื่องอเพื่อให้การทํางานมันไม่เกิดศูญย์ากาศนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ก็ยังคงเดือดร้อนอยู่นะคะแล้วก็จากที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ว่าวันนี้พรุ่งนี้นายกอิงจะเดินทางไปดูพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้เดินทางแล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายค่ะไปที่จังหวัดเชียงรายพอไปถึงก็มีการประชุมบูรณาการแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะ ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางลงพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายไปติดตามเรื่องของการฟื้นฟูไปให้กําลังใจทั้งชาวบ้านแล้วก็จิตอาสาในพื้นที่ด้วยค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะ28กันยายน8โมงครึ่งจะเดินทางนะคะไปที่ว่าการอำเภอแม่สายแล้วก็เดินทางต่อไปที่บ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนและบ้านเหมืองแดงซึ่งเป็นจุดที่ถูกน้ําท่วมหนักๆไปดูเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็จะเดินทางไปที่วัดพรมวิหารอันนี้ในช่วง เช้านะคะครึงคร่งวันเช้าเนี่ยจะอยู่ที่เชียงรายหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะบ่ายโมงนายกจะเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปที่ท่าอากาศยานกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่และเดินทางต่อไปที่สถานีวัดระดับน้าพีหนึ่งถนนเชียงใหม่ลําพูนนะคะเพื่อไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ําในตอนนี้แล้วก็ไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชนด้วยค่ะครับ